าให้ชัดสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนมีประกาศล่าสุดนะครับรายงานด่วนก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุกลเซินนะครับที่ขึ้นฝั่งของเวียดนามในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคำเตือนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพายุในครั้งนี้เนี่ยบอกว่าหลังจากกลเซินนั้นขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเพียงแต่ว่ามันยังเหลือกำลังอยู่นะและก็อาจจะส่งผลกับในพื้นที่7จังหวัดภาคอีสานฝนตกหนักแล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะที่มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและก็จังหวัดสุรินทร์ด้วยในช่วงระยะเวลา 2-3 วันนี้นี่แหละครับระมัดระวังตัวเองกันด้วยมันมีเรือนจำแห่งหนึ่งครับปรากฏว่ามีนักโทษคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำและเขาพ้นโทษออกมาแล้วนะครับเขามาร้องกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าไอ้ตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เขาเป็นนักโทษชั้นเลวนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนหนึ่งเรียกเงิน2ล้านผ่อนจ่ายเป็นงวดๆหลายงวดนะจากญาติเนี่ยอยากให้เขาขยับขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีดีมากรวมถึงจะเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการพระราชทานอภัยโทษด้วยแบบนี้นะออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องเรียนเอาไว้นี่ครับเลื่อนชั้นเป็นนักโทษแล้วก็พิจารณาอภัยโทษวันนี้ตัดสินใจไปร้องทุกข์ต่อตำรวจปราบปรามการทุจริตกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จริงหรือไม่ลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์ครับอำนวยความสะดวกในการเลื่อนชั้นพูดกันง่ายๆนะครับซึ่งนักโทษทุกคนนะครับก็เหมือนก็โดนบีบบังคับอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองอะไรเพราะบางคนไม่จ่ายก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมครับบางคนไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้ขึ้นแต่พอจ่ายก็ขึ้นกรณีผมเนี่ยผมก็ต้องยอมจ่ายภาวะจำยอมครับจ่ายแล้วไม่จบพอผมขึ้นถึงชั้นเยี่ยมแล้วตามวาระขึ้นถึงชั้นเยี่ยมสุดท้ายลงชั้นผมลงมาอยู่ชั้นดีเพื่อเรียกรับผลประโยชน์โอ้เนี่ยล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง1นายนะเจ้าหน้าที่1นายเสร็จแล้วแหละครับเดี๋ยวจะส่งไปที่คณะกรรมการข้าการพลเรือนเดินหน้าเอาผิดทางวินัยโทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคดีอาญาส่งให้ตำรวจดำเนินการหมดเวลาเอาชัดในค่ำคืนนี้พบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ